สวัสดีค่ะทุกคนน้ำพึ่งเองนะคะเพิ่งกลับมาบล็อกในรอบแบบ5เดือนเลยนะมาถึงก็มาแบบบรรยากาศหิมะตกหนักมากอันนี้คือตกแบบดูดิตกมาอลังการมากตกคือให้รู้ว่าหิมะตกจริงๆนะดูข้างหน้าโอ้โหหิมะตกแบบนี้นะก็กลับมาบล็อกแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมอะไรตอนนี้ที่เราถ่ายอยู่นะก็เป็นเดือนวันที่1กุมภานะคะ เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่เรียกได้ว่าหนาวสุดๆนั่นแหละพูดไปก็หิมะเข้าปากไปเนาะเราจะไปที่ซูพุง SA นะคะซึ่ง5เดือนที่ผ่านมาที่เราไม่ได้บล็อกก็มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาเนาะภายในบ้านเราก็มีตู้ปลาใหม่นะคะเราจะไปซื้อสมาชิกในตู้ปลาเนี่ยเพิ่มก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องผ่าดงพายุหิมะไปซื้อปลาต่างๆนะคะคิดถึงกันมาถ้าคิดถึงก็คอมเมนต์มาบอกกันนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศหิมะตกแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลให้ทุกคนได้ดูกันนะคะหิมะตกอย่างบ้าคลั่งมากนี่นะทุกคนคือมันไม่ได้ตกแบบเล่นๆนะโอ้โหแล้วทางนี้คือทางลมพัดก็คือปิวเข้าหน้าเข้าปากหมดนี่คือตกแบบจริงจังนะทุกคนทุกที่ที่มันตกมามันก็ตกแบบฝอยๆใช่ป่ะอันนี้คือแบบเม็ดเบลเลอร์เลยนะนี่นะคะเรามาอยู่ที่ร้าน zoo.se แล้วนะคะนี่เราจะเอาประกัดตัวนี้กับบ้านสวยดีเราชอบหางมันน่าหางมันเป็นฟรูเป็นฟรีมากขายตัวละ69นะที่นี่ประกัดแล้วก็มีอีกตัวนึงสีแดงนุ่นแอบอยู่ตรงนี้สีแดงเราจะมาเอาหอยตัวนี้กลับบ้านด้วยนะอันนี้2 3ตัวปลากัดก็ถือว่าเป็นที่นิยมของคนเล่นปลาที่สวีเดนเหมือนกันนะเป็นปลาที่สวยงามด้วยเนาะราคาแพงด้วยนะเมื่อเทียบกับปลาชนิดอื่นๆราคาเท่ากับปลาน้ำเค็มพวกปลานีโม่เลยอ่ะเราพาไปดูนีโม่ดีกว่านีโม่ตัวเท่าไหร่อุ๊ยเหล่านีโม่ดูสินีโม่ตัวละ149เองแล้วมาดูราคาปลากัดนะปลากัดมีที่เราจะเอาตัวละ69นะแล้วก็จะมีปลากัดทาร์ฟมูนก็159นะอันไหนก็ได้เนาะเอ็นลิตเทนสตูดเอ็นลิตเทนสตูดเหรออ๋อโอ้ทำมาทั้งเลยกำลังกลับบ้านดูสภาพเหมือนหมาตกน้ำมากอ่ะดูหน้าดิสภาพนี้นะคะหน้าไม่ต้องแต่งนะคะเพราะยังไงก็หลุดหมดนะที่เห็นนี่ไม่ใช่ขี้มูกนะหิมะเวลามันโดนหน้าเนาะมันก็จะละลายนะหน้าเนิ่มไม่ต้องแต่งนะเขียนแค่คิ้วนะคะเพราะว่าแต่งมาก็หลุดหมดนะเวลานี้เป็นช่วงเวลาประหยัดเครื่องสำอางนะบรรยากาศของสต็อกโฮล์มช่วงเดือนกุมภาก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่เป็นตู้ปลาใหม่ของบ้านเรานะคะอย่างที่บอกไปเนี่ยเราคิดว่าหอย2ตัวนี้มันตายนะแต่เขาบอกว่ามันอาจจะนอนหลับนะเพราะว่าตอนที่เราตื่นเช้ามา2ตัวนี้มันหงายท้องเลยนี่คือตู้ปลาของเราที่เราบอกทุกคนไปนี่คือหอยที่เราซื้อมาใหม่3ตัวนะเป็นตัวลายสีเหลืองดำนะคะแล้วก็แพนด้าเป็นปลาดูดฝนเราซื้อมาเพิ่มตัวนึงเพราะว่าเรามีอยู่ข้างล่างเนี่ย5ตัวนะตัวเพราะว่ามันเหมือนว่าต้องอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วก็ปลาแพตตี้มีอยู่ทั้งหมด10กว่าตัวนะคะสวยงามไหมนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปลงนิดนึงโต๊ะกินข้าวที่โบกค่ะค่ะค่ะนี่แหละสิ่งที่เปลี่ยนไปสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนวันวาเลนไทน์นะคะ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์เป็นธรรมเนียมสำหรับคนมีคู่นะคะอย่าเพิ่งหมั่นไส้อย่าเพิ่งกดดิสไลค์นะเราจะพาทุกคนไปเดทกันนะคะวันนี้แต่งตัวสวยงามเป็นผิดปกติปกติก็ไม่ได้ใส่ตุ้มหูเบอร์ใหญ่อะไรขนาดนี้นะแต่ก็เป็นคนไม่ชอบอะไรลุงลังนะแต่ก็นานๆทีลุงลังก็อภัยได้นะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้จะพาทุกคนไปติดตามเดทของเรานะคะคิดว่านะจะไปดูหนังก่อนแล้วก็ไปกินข้าวไปกินข้าวก่อนแล้วก็ไปดูหนังที่มอลล์สแกนดิเนเวียนนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงดูหนังเรื่องอะไรก็จำไม่ได้แล้วอย่าลืมติดตามชมวันนี้จะไปกินอะไรเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดทไปดูคู่รักของคนสวีเดนที่เป็นเด็กมันจะน่าหมั่นไส้แค่ไหนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูค่ะโอ้โห
มีคนซื้อดอกกุหลาบมาให้ที่บ้านนะคะเขาเหนื่อยมากเขาไม่ต้องการโชว์ตัวนะคะดึงตรงมาจากที่ทำงานเพื่อจะซื้อดอกกุหลาบมาให้เราเดี๋ยวมาแกะดูพร้อมกันว่าข้างในจะเป็นแบบไหนนะคะโอ้โหดอกกุหลาบจริงดอกกุหลาบจริงจริงจังๆก้านยาวด้วยอย่าเพิ่งกดดิสไลค์อย่าเพิ่งกดหมักไส้นะคะ Why is it four? Why is it four? Is it our fourth Valentine? No? We together for 4 years? Yeah! โอ้โหเขามีความหมายนะคะเขาซื้อดอกกุหลาบมา4ดอกเพื่อเป็นความมีนิ่งว่าเราคบกันมา4ปีแล้วเด้อตังมีมุมนี้ด้วยเพิ่งจะรู้เราไม่มีอะไรให้เขาเลยน่าเกลียดไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยถ่ายรูปกันออกมาจากสถานีฟ้าใต้ดินแล้วก็เดินไปที่มอลสแกนดิเนเวียนนะคนเยอะมากหนุ่มสาวก็ถือดอกกุหลาบคนละดอก2 ดอกไปกินข้าวไปดูหนังกันคิดว่าคนสต็อกโฮล์มน่าจะมาที่ห้างนี้เยอะนะเพราะว่าข้างนอกก็คือปิดเร็วใช่ปะ since it's like Valentine's Day and I hope we can get a seat at some restaurant เพราะเรามาแบบตอนเลิกงานดีอะนะทุกคนก็คือจะมาดินเนอร์จะมาเดทกันนี่มีขายดอกกุหลาบหน้าห้างด้วยนะจ๊ะโอ้โหเด็ก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 ถือดอกไม้เด็กน้อยอายุ2-13ไม่งามเบบี้ร้านขายเทสลานะคะโอ้โหวัยรุ่นถือดอกไม้เราพาทุกคนมาเดินห้างนี้ก็ค่อนข้างบ่อยนะจำได้ไหมห้างใหญ่โตมโหฬารแต่ว่าเล็กกว่าสยามพารากอนบ้านเราร้านดอกไม้ขายดอกไม้จ้ามีแต่ดอกกุหลาบจ้าซื้อหน่อยจ้าไปดูว่าร้านที่เราจะนั่งมีที่นั่งหรือเปล่าอาหารญี่ปุ่นบุฟเฟ่นะคะโอ้โหนี่เพดานสวยมากนี่เราอยู่กันแค่2คนแต่โต๊ะใหญ่มากสายพานอยู่ด้านหลังนะคะโอ้โหพอแล้วเยอะแล้ว3อันแล้วเบบี้คือเรื่องของเรื่องจะบอกว่าโต๊ะเราอะนั่งท้ายคืออยากจะบอกว่าเรานั่งโต๊ะสุดท้ายท้ายสุดของสายพานอะซึ่งตรงนู้นอะเขาก็จะกินกินอะไรที่เขาอยากกินอะเราก็เหมือนแบบพวกเราเก็บตกน่าสงสารมากตรงเฮียตรงนี้เราก็ต้องหยิบยื่นไปที่โต๊ะสายพานฝั่งนู้นนะคะดูดูดิตอนนี้เนี่ยเราได้อาหารมาเกือบไม่ครบหรอกเราก็กินไปเรื่อยๆนะคะWhat do you think, baby? I think the only reason people eat here because it's fun with the thing, not because the food is good. All of the food is you can eat it, but it's not good. เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มกับราคาที่เราเสียไป249คูเนอร์เรารู้สึกว่ามันไม่คุ้มเราเลือกที่จะไปกินอาหารเป็นจานๆจานละ100คูณดีกว่าไม่รู้ว่ามันเสียเราต้องมานั่งรอหาแล้วเราโต๊ะเราอยู่โต๊ะสุดท้ายเห็นป้าติดหัวมุมตรงนั้นก็คือเป็นครัวแล้วแล้วก็สายพานออกมาตรงนั้นใช่ปะแล้วกว่าจะวนมาถึงเราอาหารบางอย่างที่เราอยากจะได้อะมันก็ไม่มาถึงเราไงนี่ก็กินแบบไม่ใช่ว่าแบบกินอร่อยมันจำใจกินนะเพราะมันต้อง249คูณแหละครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายจะไม่มาอีกแล้วตอนนี้ก็อยู่ในร้านดิสนีย์นะคะที่มอลสแกนดิเนเวียนเขาขายตุ๊กตาลดราคาด้วยแอลซ่านี่ลดราคาเยอะเลยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านคลิปน้ำมาลองฟาวเดชั่นนะของ Bobbi Brown ตอนแรกเราลองตัวนี้ไปใช่ป่ะแต่ว่าตัวนี้มันไม่เหมาะสำหรับคนผิวแห้งเราก็เลยไปตัวนี้มานะคะลดอยู่ 20% ที่ Kix นะสีชื่อว่าอะไรคะอ่านค่ะ Honey ไหนไม่โฟกัสก็เลยจำชื่อได้ง่ายว่าสี Honey ให้พนักงานเขาลองให้นะแล้วเราไปลองไปจ่ายตังค์ดีกว่าได้ฟาวเดชั่นมา1อันค่ะของ Bobbi Brown ป่ะกี่โมงแล้ว This is time for movie nowไปดูหนังกันโรงหนังที่สวีเดนชื่อ SF เหมือนกันนะเหมือนบ้านเราเลยเราต้องไปไหนก่อนเบบี้นี่นะคะบรรยากาศภายในมีกูดิสด้วยโอ้โหนี่ป๊อปคอร์นเขาก็มีขายเหมือนกันนะประเทศนี้ไม่ใช่ไม่มีนะจ๊ะป๊อปคอร์นกับโก๊ก130โคตรแพงเลยป๊อปคอร์นทุกประเทศแพงหมดนะไม่ใช่ว่ามีแค่ประเทศไทยนะทุกคนต้องตกใจนะคะดูแล้วก็ไปเอาน้ำนู่นป่ะดูหนังเสร็จแล้วค่ะ What movie did we watch? A Little Battle Angel เป็นหนังที่
ี่สนุกมากถ้าใครชอบแนวแบบต่อสู้อะไรเงี้ยก็น่าจะชอบหนังเรื่องนี้นะเป็นแนวแบบแอนิเมชันนิดหน่อยอะไรเงี้ย Do you like this movie? Yeah, it's a lot of fighting. It's a very good movie. มาสนับสนุนคนทำหนังกันเขาเขียนละเอียดมากเลยตอนสุดท้ายใช่ป่ะเขาก็ไม่เปิดไฟนะเหมือนแบบให้ทุกคนอ่ะดูรายชื่อของคนที่ทำหนังเรื่องนี้ใช่ป่ะก็จะมีคนที่ทำอาหารมีคนที่ถ้าเป็นคนไทยแต่คนที่ไปซื้อแบบซีสน้ำแข็งคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยกี่โมงแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะกลับบ้านกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เหมือนเดิมเราจะได้มาเจอกันใหม่นะคะ